สวัสดีค่ะช่วงหน้าฝนนะคะพวกงูพิษตะขาบแมงป่องก็จะหนีน้ำขึ้นมาอยู่ในตามบ้านเรือนของมนุษย์บางครั้งเราอาจไปเจอแมงป่องและตะขาบในที่ชื้นแฉะโดยไม่รู้ตัวแล้วก็จะถูกคบกัดต่อยเอาจนเกิดอาการเจ็บปวดพิษของแมงป่องก็จะทำให้ปวดชาเป็นไข้ส่วนตะขาบนั้นถ้าใครโดนกัดเข้าไปแล้วบางครั้งอาจถึงแก่ชีวิตได้เลยทีเดียวนะคะอาการเจ็บปวดขั้นรุนแรงการรักษาถูกแมงป่องต่อยตะขาบกัดเบื้องต้นก็คือล้างด้วยน้ำสะอาดและน้ำสบู่เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเสร็จแล้วนำด่างทับทิมจำนวนเล็กน้อยพอกทาที่แผลแมงป่องต่อยตะขาบกัดตามด้วยบีบน้ำมะนาวลงไปเล็กน้อยน้ำมะนาวและด่างทับทิมก็จะช่วยลดอาการปวดจากแผลแมงป่องต่อยตะขาบกัดได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลถ้าทนไม่ไหวก็ไปโรงพยาบาลต่อได้เลยค่ะขอบคุณอาจารย์หมอแพทย์แผนไทยณัฐพลดำเนินงามสกุลที่เผยแพร่ตำรับแก้ปวดจากตะขาบและแมงป่องด้วยน้ำมะนาวและด่างทับทิมขอบคุณค่ะ